หนในเทคนิคการเทรด forex ที่สามารถทำกำไรได้ง่ายที่สุดนะครับไม่ต้องพึ่งพาอินดิเคเตอร์นะครบผมที่สำคัญก็คือมือใหม่ใช้ได้แน่นอนบอกได้เลยนะครับว่าเทคนิคในคลิปนี้เป็นเทคนิคที่ง่ายที่สุดย้ำว่าง่ายที่สุดมือใหม่ใช้งานได้แน่นอนใครที่ดูคลิปนี้ถือว่าโชคดีมากบอกได้เลยนะครับว่าคลิปนี้ต้องปังถ้าคลิปนี้ไม่ปัง ถือว่าไม่เป็นไรคนที่ได้เข้ามาดูถือว่าโชคดีมากแล้วนะครับเพราะว่าคลิปนี้เทคนิคที่ผมจะมาให้เนี่ยมันง่ายมากแล้วบอกได้เลยนะครับว่าในคลิปนี้ช่วงท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีการขายคอร์สเรียนด้วยเพราะนั้นใครลองฟังดูก่อนว่าเฮ้ยถ้าผมสอนเนื้อหาในคลิปนี้มันง่ายจริงไหมทดลองใช้แล้วได้จริงไหมนะครับก็เดี๋ยวช่วงท้ายผมมีคอร์สเรียนเพิ่มเติมให้อันนี้แจ้งตั้งแต่นันเนๆเลยนะครับจะได้ฟังคลิปนี้ให้จบด้วยนะครับโอเคอันดับแรกเราไปเริ่มต้นกันเลยดีกว่าว่าเทคนิคที่ผมจะมาาาาาาแชชรรรรรรรใใใหหห้้้้้เน่่ย่ยมมมมมมัคืืืออออะไไไไสาาถทํํกไไดดงงงจจิิๆลลวปา ใครก็ตามที่เพิ่งเข้ามาดูช n e l ของผมนะครับช่องของผมเนี่ยเป็นช่องเกี่ยวกับการเทรด forex 100%เลยนะครับผมทางนี้ท่งนั้นช่องของผมมีการไลฟ์สดเข้าเทรดทุกวันเวลา5โมงถึง2ทุ่มทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับสามารถเข้ามาเทรดส,สดพร้อมกันได้เลยทีนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นเทรดเดอร์มือใหม่หรือเทรดเดอร์มือเก่านะครับผมแนะนําว่าเมื่อเข้ามาช่องขผมแล้วเนี่ยให้ดูคลิปนี้ก่อนนั่นเองนะครับผมเพราะว่าคลิปนี้จะทําให้คุณเนี่ยมองเห็นตลาด forex ในอีกแน่หนึง่งและจะเป็นการเปิดโลกแน่นอนอยังไงก็ถ้าชอบผมฝาก,กดด อันดับแรกเลยนะครับเรามาทําความเข้าใจพื้นฐานกันก่นกอนเนาะว่าอะไรเป็นอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นสิ่งที่ผมอยากให้จําครั้งแรกเลยเนี่ยก็คือเราลองสังเกตแท่งเทียนนะครับแท่งขาลงกับในส่วนของแท่งขาขึ้นนะครับอันนี้คือ2แท่งผมมีคําถามมาถามนะครับคำถามคือว่า2แท่งนี้ทั้งฝั่งขาลงและขาขึ้นเนี่ยมันมีอะไรเหมือนกันครับให้เวลาคิด5วินาทีคําตอบคือใตด้านบน และไซด์ด้านล่างนะครับทั้งฝั่งขาขึ้นและฝั่งขาลงทุกแท่งเทียนส่วนใหญ่แล้วใช้คําว่าส่วนใหญ่นะฮะไม่ใช่ทุกแท่งต้องใช้คาว่าส่วนใหญ่จะมีทั้งไซด์ด้านบนและไซด์ด้านล่างจะมีทั้งไซด์ด้านบนและไซด์ด้านล่างเหมือนกันหมดอ่ะตรงนี้พอร์ตไปตรงนี้ก่อนนะครับทีนี้เรามาทำความเข้าใจเบสิกพื้นฐานของแท่งเทียนก่อนเนาะอันนี้ก่อนที่จะไปเนื้อหานะครับเพราะว่าอันนี้คือพื้นฐานจริงๆอย่าข้ามเด็ดขาดนะฮะสมมติแท่งเป็นแบบนี้ครับแท่งจุดเปิดแท่งขาขึ้นอยู่ตรงไหนครับอยู่ข้างล แล้วก็จุดปิดข้าง,งไนครับปิดข้างบนถูกไหมฮะแล้วก็มีไส้ข้างบนไซดด้านล่างจะเห็นว่าอันนี้คือฝั่งขาขึ้นนะครับฝั่งขาลงจะเหมือนกันเลยครับราคาเนี่ยมันจะเปิดสวนทางกันก็ ye, คือมันจะเปิดข้างบนปิดข้างล่างไส้ข้างบนไส้ข้างล่างแบบนี้นะครับข้อมูลตรงนี้มันจะช่วยอะไรเราก็คือเข้าเนื้อหาเลยนะฮะสมมุติว่าการเปิดจุดนี้ใช่ไหมอ่ะแทงก่อนหน้าแบบนี้ก็ได้แล้วแทงถัดไปนะครับเปิดจุดนี้ใช่ไหมทีนี้ตอนมันเปิดเนี่ยสิ่งที่มันทําเลยนะครับคือมันวิ่งขึ้นอย่างเดียวอันนี้คือแบบเด การาฟก็จะวิ่งขึ้นแบบนี้ใช่ไหมครับค่อยๆกระตุกขึ้นไปเรื่อยๆวิ่งขึ้นไปเสร็จแล้วปุ๊บมาถึงจุดนี้บางครั้งนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีการกลับตัวลงมาแล้วทําอะไรครับทิ้งไสไว้แบบนี้แล้ววิ่งลงตอบแบบนี้ถ้าเราเคยเห็นแบบนี้นะครับนี่แหละคือสิ่งที่ผมจะมาสอนในคลิปนี้เป็นการเข้าเทดแบบง่ายคอนเซปต์องมันก็คือทุกครั้งให้จํานะครับว่าเวลาการาฟมันวิ่งขึ้นแบบนี้แท่งถัดไปเนี่ยมันจะต้องมีท้งอะไรครับไสด้านล่างและไสด้านบนแบบนี้ ถูกต้องไหมครับแต่ถ้าสมมุติมันเปิดมาปุ๊บนะครับแล้วแท่งถัดไปเนี่ยวิ่งขึ้นอย่างเดียวเลยแบบนี้จะเห็นว่าเขาเนี่ยยังไม่มีการทําในส่วนของไส้ด้านล่างก็ให้พึงระลึวว่าอ๋อเขาเนี่ยมีโอกาสที่อยากจะกลับมาทําทรงแบบนี้ครับคืออะไรคือทําไส้ด้านล่างเพราะฉะนั้นเราก็รอครับรออะไรรอให้เจ้าแท่งเนี้ยเขาไม่การกลับตัวลงแบบนี้ครับปุ๊บปึ๊บป๊บจังหวะที่เขากลับตัวลงมาเขาจะเปลี่ยนสีด้ดยเป็นสีแดงใช่ไหมครับแล้วก็จะทะลุไส้ด้านล่างเตือนตรงนี้แล้ววิ่งลงต่อในลันักษณะืออนนได้้คี สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับถ้าสมมติทําให้ดูแบบเรียวไทม์เลยนะครับอันนี้ก็จะแบบนี้ครับแท่งก่อนหน้านะสมมติปิดแบบน,นี้แทงถัดไปเปิดมาปุ๊บจุดนี้นะครับวิงว่งขึ้นวิ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 ่งขึ้นเสร็จแล้วถึงจุดนี้ใช่ไหมกราฟอาจจะอยากมีการกลับตัวลงมาแบบนี้ครับกลับแบบมาแบบเรนะียวไทม์เนาะปุ๊บปุ๊บปุ๊บพอมาถึงจุดนี้นะครับจังหวะที่เขาจะเปลี่ยนสีตัวเองเป็นสีแดงปุ๊บจุดนี้นะครับกราฟก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงแบบนี้ เราจะเข้าเทรดยังไงนี่คือเบสิกพื้นฐานก่อนประมาณนี้นะครับอ่ะตรงนี้เรามาอยู่กันในส่วนของ GPP GPY นะครับในทา f r a m e Daily นะก็ดูอันนี้เป็นโปรแกรม backtest นะครับขวาม,มือจะเขียนว่ากราฟ daily ตรงนี้ก็เขียนว่า Daily เหมือนกันข้างบนนี้ก็เขียนว่า GPP GPY Daily ก็คือมาทา f r a m e รายวันนั่นเองนะครับเทคนิคนี้สามารถใช้ได้กับทุก t time f r a ร me แต่ผมแนะนําว่าใช้กับ1วันเนี่ยจะง่ายกว่าจะสามารถทํากําไรได้เยอะกว่านั่นเองนะครับอ่ะอย่างตรงนี้นะครับ,รรบก็จะเห็นว่าเจ้าแท่งนี้เนาะ เป็นแท่งสีขาวถูกไหมครับทีนี้เราสังเกตแท่งถัดไปที่มันจะเปิดนะราคาเปิดมาปุ๊บนะครับเขามีการทําอะไรวิ่งลงอย่างเยอะมากเลยซูมเข้าไปดูนะครับจะเห็นว่าเจ้าแท่งเนี้ยเขาเปิดมาแค่นี้ขึ้นไปทําไส้ข้างบนเดียวครับแต่ลงมาทําไส้ข้างล่างลงมาเยอะมากทีนี้ตามที่ผมสอนก็คืออะไรครับก็คือการที่การาฟเนี่ยสมมติแท่งก่อนหน้ามันขึ้นแบบนี้ใช่ไหมแท่งถัดไปถ้ามันขึ้นแบบนี้เลยเนี่ยมีโอกาสที่มันจะต้องกลับตัวลงมาเพื่ออะไรครับเพื่อมาทําไส้ด้านล่างในลักษณะแบบนี้นั่นเอง แต่ีนี้จะเห็นว่ามันต่างกันก็คืออะไรต่างกันก็คือว่านะตอนเนี้ยราคามันทําไส้ขึ้นแบบนี้ซึ่งแท่งไหนเป็นแท่งไหนครับแท่งนี้คือแท่งนี้นะครับทีนี้แท่งถัดไปเนี่ยมนลงมบบนี้ก่อนใช่ไหมครับอะไรจะเกิดขึ้นล่ะถ้ามันลงก่อนมันก็ต้องมีการทําอะไรครับกลับตัวขึ้นแบบนี้ทิ้งไส้ไว้แล้วขึ้นต่อแบบนี้นะครับย้ำนะอันนี้ที่มันลงเพราะอะไรครับเพราะมันขึ้นก่อนถ้ามันขึ้นก่อนมันต้องลงถ้ามันลงก่อนมันต้องขึ้นเพราะตรงนี้ครับมันทําอะไรก่อน มันลงก่อนใช่ไหมเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับปึ๊บปึบ๊จังหวะนี้จะเห็นว่าลงมาเยอะมากแล้วเดี๋ยวดูจังหวะที่เขาจะพยายามจะกลับตัวขึ้นนะครับรอสักครู่หนึ่งการกำลังจะดันตัวเองกลับขึ้นมานะครับเดี๋ยวดูจังหวะที่เขาจะขึ้นมาทะลุไส้ข้างบนตัวเองจุดนี้นะครับรอเส้นสีดําสักครู่หนึ่งอ่าวไวมากเดี๋ยวผมเคลียร์ใหม่เมื่อกี้มันไวเกินนะครับย้อนกลับไปทีหนึ่งเร่งสปีดเมื่อกี้13จุดนี้นะครับอ่ะย้อนกลับไปทีหนึ่ง13แถวๆตรงนี้นะครับ11 12 ปั๊บๆเดืดรูจังหวะนี้นะครับน่าจะแถวๆนี้แหละที่เขาพยายามจะทะลุขึ้นไปนะครับทะลุไส้ข้างบนตัวเองก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อได้เพราะอะไรครับเพราะว่าการาฟมันทาไส้ด้านล่างแล้วมันอยากจะขึ้นไปทาไส้ด้านบนเหมือนกันนั่นเองเนาะอ่ะเดี๋ยวจุดนี้นะครับออันนี้จะมีข่าวผสมด้วยผมว่าไม่งั้นคงไม่ไปไวขนาดนั้นย้อนกลับไปอีกสักนิดหนึ่งหนึ่งชั่วโมงนี่จุดนี้นะครับเราสังเกตดูนะเดี๋ยวจังหวะที่กราฟเนี่ยมันวิ่งขึ้นไปทะลุไส้ข้างบนตัวเองนะครับเราสามารถเข้าบ จุดตรงนี้ได้เพราะอะไรเพราะว่ากราฟมันทําไส้ข้างล่างเยอะมันต้องอิจฉาเพื่อนครับมันอยากจะขึ้นมาทําไส้ข้างบนแบบนี้ได้ดูจังหวะนี้นะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่เราสามารถที่จะบายตรงนี้ได้เลยครับจังหวะที่มันกำลงังทะลุไส้ตัวเองนะครับไส้เดิมของมันเนี่ยย้อนกลับไปนิดนึงนะอ่ะประมาณนิดนึงย้อนกลับไปจะเห็นว่าจังหวะที่มันจะทะลุไส้เดิมตัวเองเนี่ยไส้เดิมมันอยู่รงเส,ส้นสีดำใช่ไหมเดี๋ยวรอดูจังหวะนี้นะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บ โดยก็เข้าลองเข้าบ่ายเลยครับประมาณ2%องเปอร์สต็อปอหยุดตรงไหนเอาประมาณสักตรงนี้ก็ได้เนาะแล้วก็ TP ก็1ต่อนก็พอนะครับประมาณนี้เก็บกำไรสั้นๆกราฟก็มีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นแบบนี้ได้นะครับเหตุผลที่เอาสต็อปรอดไปตรงนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าเราตรงเนี้ยราคาเนี่ยมันทะลุไส้ข้างบนตัวเองถ้ามันจะขึ้นต่อนะครับมันห้ามกลับเปลี่ยนตัวเองมาเป็นสีดาหมายความว่าอะไรหมายความว่าเดี๋ยวรงจังหวะนี้นะฮะถ้ามันจะขึ้นต่อเนี่ยมันห้ามกลับมาเป็นสีดําแล้วนะครับเดี๋ยวลองดู ถ้ามันจะขึ้นต่อตรงเนี้ยพอมันกลับไปสีดำแบบ,นบเนี้ยครับเนี่ยเทรดคือจะไปผิดทางแล้วเราก็ไม่ควรที่จะถือเทรดต่อนะครับพเพราะตรงนี้ก็เก็บกําไรสั้นๆได้ง่ายๆเนาะเนี่ยครั้งที่1นนะครับไปดูอย่างเพิ่มเติมนะครับไปวันถัดไปเลยนี่คือเดลี่ปุ๊บอะราคากลับขึ้นไปอีกโอเคไม่เป็นไรนะครับวันถัดมาดูจะมีอีกไหมนะครับณนะตอนนี้จะเห็นว่าราคาเนี่ยเดี๋ยวผมเล่งเวลาก่อนราคาเขามีการวิ่งลงอย่างเดียวนะครับเพราะนั้นเราเห็นแล้วอืมเราเห็นว่าราคาเปิดมาปุ๊บ มีการวิ่งลงเดียวมีไส้ด้านบนเล็กนิดเดียวครับเราก็สามารถที่จะย้ายเส้นสีดํามาตรงนี้ก็ได้จะตีเส้นก็ได้ไม่ตีก็ได้นะครับแต่้จำไว้ว่าอ๋อตีที่ไส้ด้านบนที่มันทําไว้ตรงนี้ครับแล้วเดี๋ยวรองจังหวะท,ที่เขาทะลุไส้ข้างบนตรงนี้เราสามารถหาจังหวะายขึ้นได้นะครับรอรับมันวิ่งขึ้นแป๊บหนึ่งปุ๊บปุ๊บจังหวะน,นี้ใกล้แล้วมั้งฮะรอแป๊บหนึ่งนะครับราคาพยายามจะดันตัวขึ้นจุดนี้ครับเราสามารถที่จะเข้าายได้เลยนะครับสต็อปลอตก็ประมาณนี้ต่ากว่าไส หนึ่งตอนหนึ่งวิธีการเก็บกาไรสั้นๆง่ายๆนะครับผมบอกแล้วว่ามันง่ายมากจุดนี้นะครับก็รอกราฟวิ่งขึ้นอย่างเดียวไม่ต้องทําอะไรเยอะนะครับซึ่งเหตุผลที่เอาซับพอร์ตไปตรงนี้เหมือนเดิมครับถ้าแท่งนี้มันจะขึ้นต่อณจุดนี้นะมันห้ามกลับมาเป็นสีดําแล้วนะครับถ้ามันกลับเป็นสีดำเมื่อไหร่อาจจะเป็นเทรดที่เสียได้ตรงนี้เดี๋ยวลองเล่นสปีดดูนะครับเพิ่มๆกราฟกำลังจะวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็น่าจะถึง TP ในที่สุดไหมถึงไหมจะถึงไหมฮะอ นี่คืออย่างที่ผมบอกนะจะเห็นว่ากราฟเนี่ยมันทําไส้ข้างล่างอย่างเดียวไม่ได้ทาไส้ข้างบนเราสามารถเข้าบ่ายจุดนี้ได้จุดที่มันทะลุไส้ตัวเองนะครับย้อนกลับไปให้ดูทีหนึ่งอันนี้คือขี้โกงนี่นะแต่ว่าย้อนกลับไปเพราะมันคือการเรียนรู้นะครับอ่ะย้อนกลับมาแล้วเราสังเกตจังหวะที่มันเนี่ยคือตอนนี้เราจะเห็นว่าอา่าราคามีแค่ไส้ข้างบนนะครับแต่ไส้ด้านล่างเนี่ยมันเยอะมากเพราะนั้นเหมือนเดิมครับผมที่ผมบอกกราฟต้องมีทั้งลหลไส้ด้านบนและด้านล่างถ้ามันเปิดมาปุ๊บมันวิ่งลง เพื่อไปทาไส้ด้านบนแบบนี้ได้เหมือนกันตรงนี้ครับเปิดมาปุ๊บวิ่งลงอย่างเดียวอาจจะอยากกลับตัวขึ้นไปทําไส้ด้านบนในลักษณะแบบนี้ได้ครับลองดูจังหวะนี้นะที่มันจะทะลุไฮตัวเองขึ้นไปปุ๊บๆเนี่ยครับใกล้ละอีกนิดหนึ่งเรามาทุกจุดนี้ครับเราสามารถที่จะเข้าบายได้รอมันอีกนิดนึ่งเอาจุดนี้ฮะเข้าบายได้เลยครับสต็อปลอตก็อยู่ตรงนี้ปุ๊บๆตรงนี้นะแล้วก็ที่พีหนึ่งตอนหนึ่งประมาณนี้จริงๆจะไกลกว่านั้นก็ได้นะครับอยู่ที่เลนแต่ผมแนะนําว่า สั้นๆไม่ต้องโลภมากเอาหนึ่งตอนหนึ่งให้รอดนะครับแค่นี้พอเนาะอ,อ่ะไปดูรันถัดไปโอ้โหเนี่ยฮะถ้าเรารันเทนนะยาวเลยแต่ว่ารู้อะไรไม่เท่าดูงี้ถูกไหมครับทีนี้วันถัดมานะครับจะเห็นว่ามีขึ้นทุกวันในส่วนของทางเฟรมเดลี่แต่คอนเซป t นี้นะครับจะใช้ได้กบเฉพาะตอนที่การาบวิ่งเป็นเทนถ้าเป็นช่วงที่มันเป็นไซด์เวยแบบนี้เราต้องตั้งสติก่อนนะครับบอกตัวเองว่าห้ามเด็ดขาดเพราะอะไรครับจะเห็นว่าโอ้โห ใส่ข้างบนกันนิดเดียวข้างล่างกันนิดเดียวอาจจะทะลุไส้เราเองแล้วไม่ลงต่อก็ได้นะครับควรจะใช้กับตอนที่มันวิ่งเป็นเทนเทนแบบนี้ถึงจะเล่นได้ดีเนาะอ,อ่ะจุดนี้ครับก็จะเห็นว่าอะไรเขาเปิดมาปุ๊บวิ่งขึ้นอย่างเดียวนะเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นทางไหนนะครับเนี่ยเปิดมาปุ๊บวิ่งขึ้นอย่างเดียวก็ออรอเลยครับก็ตีเส้นนําตรงนี้เลยถ้าเขาทะลุไส้ข้างล่างตัวเองสามารถที่จะเซลล์ลงมาได้นะรอดูว่าจะทะลุไหมตัวเองฮนะปั๊บจุดนี้การอ่ายัยางนะครับรอนิดหนึ่งเมื่อกี้มันไหวมาก นะครับปุ๊บปอ่าจุดนี้นะครับเราสามารถจะเซลล์จุดนี้ได้สต็อปลอตก็ประมาณนี้ก็ได้เผื่อค่าสเปซค่าอะไรหนะ่อยทีพีก็1ต่อหนึ่งพอนะครับหวังให้การาฟวิ่งลงแบบนี้นั่นเองนี่คือสิ่งที่เราสามารถผมบอกแล้วว่ามันง่ายมากนะครับไม่ต้องใช้อินเ,เตอร์แม้แต่ตัวเดียวแล้วก็ไม่ต้องยุกก่งยากไม่ต้องใช้นวรับน้ต้านด้วยนะครับสังเกตแค่แท่งเทียนเดลี่อย่างเดียวเนาะซึ่งตรงนี้จะถึงไหมเดี๋ยวต้องเล่งเวลาดูอ่ะเรียบร้อยนะครับก็ถึงทีพีนั่นเองนะครับ ลองไปใช้กันดูอันนี้คือแค่ผมเล่นมาสามเทรดอันนี้คือผมก่อนอันนี้มีเข้าเทรดเยอะนะครับแค่สามเทรดชนะสามเทรดเลยเนาะอ,อ่ะไปวันถัดไปเดี๋ยวลองดูนะครับแท่งถัดมาราคาวิ่งขึ้นอย่างเดียวหรือลงอย่างเดียวอ่ะลองดูก่อนให้เวลาเขาทาใจหน่อยนะครับณนะตอนนี้จะเห็นว่าอืมเขาลงมาเยอะแล้วก็อาจจะเป็นจังหวะที่ทะลุไส้ของมนตัวเองจะขึ้นต่อได้นะครับก็ตีไส้ข้างนําไว้เลยข,ข้างสีดําไปข้างบนตรงนี้ไม่ใช่ข้างน้ำนะฮะตีแบบนี้ปุ๊บ รอจังหวะเขาทะลุไส้ข้างบนน่าจะบ่ายขึ้นได้เนี่ยจังหวะอ่าอันนี้โมดแตพูดมันไวเกินนะครับสมมติย้อนกลับมาสักชั่วโมงหนึ่งถ้าในชีวิตจริงน่าจะเข้าทันนะจุดเนี่ยครับเข้าบ่ายสำหรับตรงนี้ TP 1ต่อนก็พอไม่ต้องโลภมากนะครับประมาณนี้นะหนึต่อหนึ๊บกาบบิงถึง TP ง่ายๆเลยนะครับเทคนิคนี้อย่างที่ผมบอกนะใช้แค่แท่งเทียนเป็นคอนเซปที่หลายคนไม่ค่อยสังเกตนะครับนาะอ่ะ เนื้อหามีแค่ประมาณนี้ลองไปทดสอบไปดูลองไปใช้กันดูนะครับอย่างที่ผมบอกเทคนิคน,นี้ไม่ได้ใช้ได้ตลอดนะครับใช้ได้กับตอนที่ราคาวิ่งเป็นเทนหนักๆแบบนี้ถึงจะใช้ได้นะครับแล้วก็ผมมีคอร์สเรียนเพิ่มเติมให้อันนี้เป็นแค่หนึ่งในคอนเซปต์บางส่วนนะครับถ้าใครที่อยากได้คอร์สเรียนเนื้อหาจัดเต็มใช้แค่แท่งเทนเดียวไม่ต้องใช้ทีตเตอร์นะครับผมมีคอร์สเรียนให้บอกได้เลยว่าคนที่เจอคลิปนี้โชคดีมาก นะครับอ่ะใครสนใจอยากเรียนต่อไปฟังคอร์สได้เลยครับผมสาหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทอํายังไงมีคอร์สไหมนะครับคำตอบคือมีคอร์สให้นั่นเองนะผมซึ่งคอร์สของผมเนี่ยราคาเรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมนจะสอนในเรื่อองงข แท่งเทียนล้วนๆเลยนั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึง,ถงตอนขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้ เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยน,นั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงน,นั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด Forex dot Size, Anatomy ของแท่งเทียน c n n l ดเทนแนวรับแนวต้านสต็อปลออะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import e e n t ี y การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บนักการเทรดทองอะไรพวกนี้น,นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สำคัญ สามารถย้อนดูได้ตลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีมัไมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ช n องของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่า จะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล้วกันนะครับผมทําการตัดบท1นึมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับ ซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าคนอื่นเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดให้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ให้ดูด้วยนะครับว่าจุดเข้าเทรดผมจุดออกเทรดผมทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้ playlist นี้เลยแต่ผมทาการแปะไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ เทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับนะฮะแล้วก็ใครเนาะที่สนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะครับผมเป็นคอร์สเรียนสอนเทรดแท่งเทียนขั้นสูงนะครับไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์แม้แต่เรือย้ำนะครับเราใช้แค่รดัต้านแล้วก็การอ่านไพ่เซ็กชันอ่านโมเมนตัมอ่านของข้อมูลในแท่งเทียนที่เขาบอกเล่านะั่นเองในใช้ในการเข้าเทรดนะครับ,นะรบข้อมูลตรงนี้ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะตอนนี้ผมบอกได้เลยว่า ผมคือที่แรกนะครับเป็นการอ่านแท่งเทียนขั้นสูงไม่ใช้อินดิเคเตอร์นะครับผมซึ่งผมมีโปรโมชั่นคอร์สเรียนให้นะครับผมก็คือโปรโมชั่นนี้คือลดราคาพิเศษนะครับตั้งแต่วันที่2ทธันวาคมถึง31ธันวาคม65เท่านั้นนะครับผมบอกได้เลยว่าราคาเนี่ยอยู่ที่6,599บาทแต่ผมทำการลดให้เหลืออยู่ที่5,599บาทจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกนะครับราคาคอร์สนี้เนื้อหาทั้งหมดนี้เนี่ย มูลค่าที่อื่นเขาไปขายนะฮะอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0บวกแน่นอนครับแต่ว่าผมเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนเนื้อหานี้ด้วยก็เลยขายแค่ราคาถูกๆนะครับเดือนก่อนนะครับตั้งแต่เริ่มไม่ได้เลยผมขายแค่ประมาณ3,000กว่าบาทนตอนนี้ผมปรับขึ้นมาอยู่ที่5,000กว่าบาทแล้วเพราะอะไรครับอย่างที่บอกเนื้อหาในคอร์สเรียนมันมีค่ามากนะผมที่อื่นขายเป็นหลักแสนก็มีความรู้แพงๆขนาดนี้นะครับเดือนก่อนๆผมราคาถูกกว่านี้นะครับผมปรับราคาขึ้นทุกเดือน ปรับขึ้นจริงสามารถไปย้อนดูคลิปเก่าๆได้เลยนะครับเนาะเดือนก่อนเนี่ยอยู่ที่4599เดือนนี้อยู่ที่5599ก็ถ้าใครที่ยังลังเลอยู่นะบ,บอกได้เลยว่าเดือนหน้าเนี่ยมกราคมปีหน้าผมปรับขึ้นเป็น6599แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มั่นใจนะอย่างที่บอกนะครับไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อนแล้วถ้าพร้อมแล้วก็ลงเรียนได้เลยนะครับผมมีโปรโมชั่นให้เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะครับ2ธันวาคมถึง31ธันวาคมอยู่ที่5599นะครับ ที้ที่การสมัครขอเดือนคอร์สนี้นะครับผมก็สามารถติดต่อมาได้ที่ Li n e ID ด mjopo ตรงนี้ได้เลยนะครับย้ำนะครับว่าต้องมีแอดไซดด้วยนั่นเองเนาะก็พิมพ์ค้นหาไปเลยแต่ถ้าพิมพ์แล้วไม่เจอครับคุณพี่สามารถสแกน QR วอารคดขวามือตรงนี้ได้เลยนั่นเองถ้ายังไม่เจออีกอาจจะต้องลองพิมพ์ดูว่าให้มันมีแอดไยังไงเนี่ยผมบอกได้เลยว่าถ้าพิมพ์ตรงนี้ครบนะครับยังไงก็หาเจอแน่นอนเนาะเมื่อพิมพ์ครบแล้วนะผมก็ทักมาว่าสนใจ5599นะครับย้ำนะครับว่าคุณพพี่่ต้องิมม์าาว สนใจ55.9 9เมื่อทําการทักมาเท่านั้นนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่ทักมาเพื่อต้องการจะลงคอร์สอะไรนะผมจะซื้ออะไรหรือจะคุยอะไรกันแน่นะครับเพราะนั้นตรงนี้ถ้าอยากจะลงจริงๆแนะนําว่าพิมพ์มาว่าสนใจ55.9ก็ได้หรือจะพิมพ์แค่55.9 9ก็ได้นะครับแต่แนะนําว่าพิมพ์มาทั้งหมดจะได้เข้าใจตรงกรันเนาะโปรโมชั่นนี้นะครับถึงแค่วันที่31ธันวาคมเท่านั้นนะผมก็ผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนจริงอันนี้ไม่ใช่การตลาดนะ ผมปรับขึ้นทุกเดือนจริงๆนะครับอย่างผมเนี่ยพูดคำไหนทำคำนั้นนะครับเดือนก่อนๆเนี่ยผมขาย4599นะครับเดือนนี้อยู่ที่5599เพราะนั้นใครที่ยังลังเลอยู่ผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนนะครับก็ลองตัดสินใจดูนะครับบางคนบอกโอ้โหราคานี้มันไม่ไหวอะค้ดมันแพงจังเลยพี่เก็บเงินไม่ทันนะครับต้องบอกได้เลยว่าลองคิดดูแล้วกันนะครับว่าเราจะพลาดโอกาสอะไรคำถามง่ายๆครับทุกวันนี้เวลาเราเทรดเนี่ยเราเสียเงินมากกว่าจํานวนค่าคอร์ดนี้ไหมคําตอบคือผมเชื่อว่าใช่เพราะนั้นถ้าเราเสียเงินเทรดมากกว่าค่าคอร์ อาจจะลองมาลงคอร์สดูไหมเสียเงินให้กับความรู้ดีกว่าเสียเงินให้กับความไม่รู้นะครับเนาะเพราะนั้นใครที่สนใจอยากเรียนก็ถักมาได้เลยนั่นเองอเดี๋ยวเป็นอย่างเพิ่มเติมนะครับในส่วนของรีวิวนักเรียนรุ่น,นก่อนที่เขาลงเรียนไปว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อันนี้ประมาณนี้นะครับน,นี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับผมวันนี้ผมคุยกันในไลน์เนาะก็ จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เรื่อตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไบบนนไไหหนนนนนแแล้้้วถาาบบขขของงเเสีีียิจะดดึป เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอสฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งล้วกันนะครับผมได้รับความอยู่อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก,ก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเเวลลาคนลคนนิปใ YouTube Took Tik หรือี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูดไห้สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จักตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่นนะนานน จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็น1นึรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีไหมครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่องเรียนสองรอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคะที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจะงงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาปเปลเรพวกนี้นะครับผมแต่เราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนมาให้ดูเนาะสอบถามผมว่าเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทีย,ายานขะั้บบนสูง เนาะันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราไดาจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับ อันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอสเทสบัฟนี้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับเพื่อเป็นการย้ารอบสุดท้ายนะครับเนาะว่าถ้าใครที่สนใจเรียนสามารถติดต่อมาได้ที่ Line ID@ แอดนะครับมีแอดด้วยนะ mjopo นะครับเพียงแค่คบตามนี้เลยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ5 5 9 9นะครับหรือสแกนเคเบิโค้ดขวามือตรงนี้ก็ได้ผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนจริงๆนั่นเองนะครับใครที่ยังลังเลอยู่ลองตัดสินใจดูนะครับ ความรู้ไม่มีคําว่าแพงนะครับความรู้ดีกว่าความไม่รู้แนะ่นอนลองตัดสินใจดูครับว่าเฮ้ยเราจะเทรดแบบงงปะปาไ,ไปเรื่อยไหมไม่จับต้นชนไปลายไม่ถูกหรือจะลงทุนกับความรู้ก่อนแล้วว่าความรู้ตรงนี้ไปเทรดทากําไรขึ้นมานะครับเราตัดสินใจดูครับผมขอบคุณทุกคนมากนะครับใครสนใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันมาเป็นทีมเดียวกันสามารถสมัครเข้าเรียนได้เลยนั่นะเองนะครับบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแนะ่นอนเพราะจริงๆแล้วมูลค่าคอร์สนี้ต้องหลักแสนนะครับแต่ผมขายถูกๆไม่แพงเพราะว่าให้ทุกคนเทรดได้นั่นเองนะครับถ้าสนใจ สแกนเคยลโคดมาพิมพ์ลายดีมาแล้วก็ทักมาว่าสนใจ559นะครับผมแล้วเจอกันในคาสเรียนครับ